ครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่3ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตในข่าวสารของมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องต่างๆมากมายที่เรามีมาหรือว่าคำถามต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ Amps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเบรกที่3แล้วนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับหรือว่า SMS ได้เช่นเคยนะครับวันจันทร์เริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่นะที่ไหนฝนตกบ้างนะครับหรือว่าใครไปเที่ยวไหนมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มาเล่าให้ฟังหน่อยได้นะครับเขาบอกว่ามีอะไรเข้ามาบอกว่า Yamaha R3 ครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างจัดไปกับการทดสอบระยะยาวกับความเร็วที่ทะลุ R3 กับ MT03 มันก็มาต่างกันแหละคุณก็ไปมาเลมาไงจัดสิจัด MT ไปก็น่าจะคล้ายๆกันแหละดูเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์ต้องบอกเครื่องยนต์ที่เขาเรียกอะไรให้การตอบสนองได้ดีในช่วงกลางถึงปลายนะฮะในช่วงรอบต้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรเขาพัฒนาให้ขิงง่ายแต่ถ้าเผื่อว่าอยากจะเรียกพอประมาณในช่วงต้นรู้ว่าอยากจะแอคชั่นอะไรมันก็ทำได้นะสะบัดคงสะบัดคันนี้หน้าก็ลอยขึ้นมาง่ายๆข้อดีมันก็ประมาณนี้นะแต่สำหรับข้อเสียสำหรับระยะทางยาวๆผมว่านี่เป็นในเรื่องของบางทีบางครั้งอะในเรื่องของความร้อนเนี่ยที่ผมไปขี่ตัว MT ความร้อนมันค่อนข้างที่จะขึ้นมาอบอวลนิดนึงแต่ว่าในตัว R3 นี่ไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่าจุดศูนย์ถ่วงตัวเนี้ยรถสำหรับ R3 เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะสมูทอ๋อเดี๋ยวเขาจำได้แล้วผมจำได้แล้ว R3 เนี่ยผมเคยแทนในสนามช้างก็ไปด้วยกันนะก็ใช่นั่นแหละมาโถโยนไปให้ยังจะกลับมาอีกเออแหมไปเทสถึงขนาดช้างอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ตัวนี้จุดศูนย์ถ่วงเนี่ยจะมาตรงช่วงกลางๆถึงล้ำไปด้านหน้าซึ่งถ้าเผื่อว่าใช้ระบบเบรกหน้าเข้าไปแบบหนักๆเนี่ยจุดส่วนตัวอยู่ข้างหน้าแล้วทำให้มีการพลิกผิวได้ที่ดีมากเดี๋ยวนะขอระลึกชาตินิดนึงตอนนี้พี่ป๊อตโทรเข้ามาเดี๋ยวรับสายพี่ป๊อตก่อนสวัสดีครับพี่ป๊อตครับสวัสดีครับพี่ป๊อตโทรจากไหนครับพี่8ริ้วครับ8ริ้วใกล้ๆดีว่าไงครับพี่อยู่เชิงเซาครับครับผมฮัลโหลครับครับผมว่างครับพี่เชิงเซาพี่ครับผมเป็นไงพี่ฝนตกมาเชิงเซาโอ้ทั้งวันเลยครับทั้งวันเลยเหรอนี่ก็ตกอยู่ตกอยู่เหรอเพิ่งจะหยุดไปเมื่อกี้นี่เองครับมาแล้วครับพี่ขับรถประคีปลอดภัยแล้วกันป่ะมาครับเอ้พี่ไอตัว883ของฮาร์เลย์ราคามันยังไงครับ883ฮาร์เลย์ตัวไอรอนครับราคามันยังไงพี่ราคามือหนึ่งหรือมือสองครับพี่มือใหม่ครับรถใหม่รถใหม่น่าจะอยู่ที่780,000มั้งตัว883อะครับไอรอนนะครับตัวไอรอน883ใช่ครับฮาร์เลย์เดวิสันรอสักครู่นะพี่ตอนนี้ราคามันอัปเดตหมดแล้วเดี๋ยวสักครู่นะมันก็มีเงินเดือนสดๆเลยสำหรับไอรอน883 609ครับ609ใช่อยู่ประมาณ609รถใหม่นะรถมือ2อยู่ประมาณ 500,000 ไม่เป็น 500,000 400,000 กว่าโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับพี่อ้าวแค่นี้เหรอพี่จะซื้อฮาร์เลย์เหรอเดี๋ยวสิคุยก่อนครับครับนี่ไปไหนอ่ะทำไมถึงชอบตัวเป็นไอรอน883พี่ชอบมานานแล้วครับชอบมานานแล้วมันคือหนึ่งในตระกูลของสปอร์เตอร์นะครับแต่มันมีตัวหนึ่งคือสเตตหลอด750พี่เคยเห็นไหมไม่แน่ใจฮะมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวถูกสุดของฮาร์เลย์แต่ผมไม่รู้รุ่นอะไรเป็นสเตตหลอด750นะครับเครื่องตัวนี้ราคา470,000เดี๋ยวมีรูปไหมทีมงานมีรูปขึ้นสเตตหลอดเอ้าทำไมมันถูกกว่าทำไมมันถูกกว่า883อ่ะพี่เครื่องมัน750ครับ883เครื่อง800ก็883นั่นแหละเครื่องมันอะเครื่องยนต์มันถูกกว่าไงแต่เป็นฮาร์เลย์เหมือนกันสตรีทล็อตถ้าชอบนี่สตรีทล็อตหน้าตาเป็นงี้เห็นไหมครับนี่สตรีทล็อตนี่คือฮาร์เลย์เหมือนกันนะครับแต่เครื่องยนต์750ส่วนไอรอน883ก็คือเครื่องก็คือ883นั่นแหละนะครับอ๋อตัวนี้ใช่ก็แล้วแต่ความชอบเนาะแล้วแต่ถ้าเป็นพวกตัวเมื่อกี้ชอบตัวเมื่อกี้มากกว่าตัวเมื่อกี้จัดหายถ้างบถึงก็เล่นได้นะครับหรือพี่จะมีงบสูงวันนี้ก็นู่นเลยโดดไปสปอร์ตเตอร์1,200โอ้โหรับรองขี้โอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวแรงไหมครับแรงไปเหรอทุกวันขี่แต่ PPX แต่โอเคพี่883ผมเคยลองขี่กับพี่บอมแล้วพี่บอมแต่ก่อนมีอยู่คันนึงสนุกมากเป็นรถที่ผิวขี่นุ่มขี่สบายเสียงเอ็มเด็กรักฮาร์เลย์เลยนะครับนะรอ
ตัวนี้เป็นตัวนี้ครับขอบคุณมากครับครับผมครับพี่ป๊อปครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นสายฮาร์เลย์นะครับต้องบอกว่าฮาร์เลย์ก็มีหลายรุ่นราคาถูกสุดก็แค่ 4,700 นะครับแพงสุดก็หลักล้านน่ะนะครับ CVO ทั้งหลายตัวของตัวพิเศษนะครับHonda CBR 500R ครับวิ่งไป 1,000 กิโลกับ1,000 กิโลทุกอาทิตย์ไหวไหมครับวิ่งไปครับ 1,000 กิโลทุกอาทิตย์อ๋อ 1,000 กิโลทุกอาทิตย์ก็ไม่เห็นอะไร 1,000 หรือ100อ่ะ 1,000 วิ่งไปกลับ 1,000 ต่อวันเหรอทุกอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ละ 1,000 โอ้โหขี่ไปไหนเนี่ยโอ้ขี่ไปไหนครับ NS พิมพ์ถูกป่ะครับ 1,000 เหรอ 1,000 หรือ100สักครู่ดิอาทิตย์ละ 1,000 โลเลยเหรออาทิตย์ละ 1,000 โลนี่ต้องแบบว่าไปต่างจังหวัดเลยนะโอ้โหอาทิตย์ละ 1,000 โลนี่อารมณ์แบบว่าเมสเซนเจอร์วิ่งข้ามจังหวัดเลยเมสเซนเจอร์ในกรุงเทพยังวิ่งไม่ถึง 1,000 โลเลยนะอาทิตย์อ่ะนี่ CBR 500R วิ่งไปครับ 1,000 กิโลทุกอาทิตย์ไปกลับหรือไปครับนั่นแหละอ่ะไหวไหมจริงๆรถมันก็ตอบโจทย์ได้อยู่แล้วถามว่าไหวไหมมันก็ไหวอยู่แล้วแต่ตัวเราไหวหรือเปล่าแต่ก็คือในเรื่องของการศึกล้อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะโอ้ศึกล้อมากกว่าชาวบ้านแน่นอนใช่ผมเชื่อได้ว่าวิ่งไปกับพันโลที่มีออกต่างจังหวัดแล้วออกต่างจังหวัดความเร็วต้องไม่ต่ำกว่า130-140เนี่ยเครื่องยนต์มันจะทำงานหนักกว่าชาวบ้านโอกาสที่จะเปลี่ยนให้มันเครื่องเร็วกว่าไม่ต้องรอถึงครบดิวก็ได้ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะมีในเรื่องของ 3,000 โล 4,000 โลหรือว่า1เดือนเปลี่ยนค้างเพราะนั้นเราอาจจะเปลี่ยนเร็วกว่าชาวบ้านเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเร็วเปลี่ยนกองเร็วกว่าตรวจเช็คเร็วกว่าชาวบ้านเขานั่นเองนะครับแต่ก็อย่าลืมอย่าขาดเลยทีเดียวเพราะว่าใช้รถหนักมากใช่หัวทิศละพันใช้งานคุ้มอ่ะดูแล้วอาทิตย์ละพันสามอาทิตย์3,000เดือนหนึ่ง 4,000 โลโอ้โห 4,000 โลนี่ต้องประมาณสัก2อาทิตย์ถ่ายน้ำมันที2อาทิตย์ถ่ายน้ำมันทีแล้วนะครับค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในเรื่องของค่าเมนเทนแนนนะครับในเรื่องของกรองที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่าตรวจเช็คก็จะเร็วกว่าชาวบ้านเพราะนั้นอย่าพลาดในการตรวจเช็คถามว่ามีปัญหาไม่มีปัญหาครับอย่าไปมองว่าเอ้ยเพิ่งไม่กี่เดือนเองทำไมต้องเปลี่ยนต้องดูระยะดูระยะใหม่ครับดูระยะใหม่บางทีบอกโอ้รถยังไม่ถึงเดือนเลยแต่ไม่คุณวิ่งไป 3,000 แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าบางทีมันแน่ไม่นอนแล้วยิ่งใช้หนักอย่างเงี้ย 1,000 กิโลอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าเปลี่ยนเร็วดีดูแลเครื่องดีอยู่กับเรานานระยะทางไม่สำคัญครับนะฮะใช้ได้ครับไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ามันเท่านั้นก็สูงกว่าชาวบ้านเขานะครับเกียร์โยงธรรมดากับเกียร์โยงกับโยงธรรมดาต่างกันยังไงครับเกียร์โยงเกียร์ธรรมดาอ๋อมันมีด้วยเหรอเกียร์โยงกับเกียร์โยงธรรมดาหมายถึงว่าเกียร์โยงธรรมดาที่เขาติดรถที่ติดรถมาแล้วแบบมันมีโยงงานมันโยงก็คือในเรื่องของการจัด riding position นั่นแหละนะครับเกียร์โยงประโยชน์ของมันคืออะไรประโยชน์ของมันก็คือเวลาที่รถนะฮะเวลาที่แบบธรรมดาเนี่ยตำแหน่งของเข่าเนี่ยอาจจะแบบงอน้อยนะฮะแต่พอมีการเปลี่ยนเกียร์โยงเนี่ยมันจะเป็นแบบในสไตล์เรซซิ่งละพอเป็นสไตล์เรซซิ่งปุ๊บเข่าก็จะแบบงอมากขึ้นแล้วก็สามารถที่แบนรถได้มากขึ้นแต่มันก็ต้องมีลิงก์กับส่วนอื่นด้วยนะไม่ใช่หมายความว่าเปลี่ยนเกียร์โยงอย่างเดียวแล้ว riding position จะเปลี่ยนไปไม่ต้องมีการปรับในเรื่องของแฮนด์ด้วยในเรื่องของเบาะด้วยมันถึงจะเข้ากันไม่ใช่เปลี่ยนเกียร์โยงอย่างเดียวผมว่ามันท่ามก็แปลกๆนะแต่อย่างของพี่ลินที่เพิ่งเอามาแจกอ่ะเห็นบอกว่าเปลี่ยนเกียร์โยงแล้วก็สามารถปรับได้หลายล็อกเลยไม่ว่าจะเป็นให้เยื้องหน้าเยื้องหลังสูงขึ้นลงแต่ว่าเกียร์โยงทุกตัวนะฮะตำแหน่งสูงขึ้นแน่นอนนะครับทำให้แบบเวลาขี่เข้าโค้งอะแบนได้เยอะกว่าแล้วก็ไม่ติดพื้นนะครับทำให้เพิ่มความเร็วในโค้งได้นั่นแหละนั่นนั้นมีในนี่ไหมไลฟ์สดยังไม่มียังไม่มีแอร์ล็อกไหนแอร์ล็อกหรือ Nmax นะฮะรุ่นไหนดีกว่าครับหรือแต่งสวยกว่า Airlock Nmax มันแล้วแต่อารมณ์อ่ะ2ตัวนี้มันต่างกันแต่ว่าพื้นฐานเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเป็นเครื่องยนต์แบบบูคอร์155 cc แบบ VVA วาล์วแปรผันนะครับซึ่งไม่ได้ต่างกันเลยเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันเข้ามาต่างกันที่รูปทรงความสปอร์ตแน่นอนว่าในเรื่องของความสปอร์ตแฮนด์นะครับที่จับอยู่กับตัวเรือนใหม่เนี่ยความสปอร์ตที่จะนั่งกระชับก็จะเป็นในเรื่องของ Airlock นะครับในส่วนของตัว Nmax จะขยับคลาสขึ้นมาเป็นความพรีเมียมขึ้นมาสักนิดนึงเป็นสกูตเตอร์ที่นั่งแบบสบายๆเป็นแฮนด์ยกเป็นปีกนกขึ้นมานะครับรูปทรงนะครับก็ความหรูหราความดูพรีเมียมหรูหราก็น่าจะเป็นทาง Nmax แต่ถ้าความเป็นสปอร์ตนะครับชอบเป็นวัยรุ่นแบบชอบเป็นเรื่องของแต่งแล้วแบบว่าดูแล้วมันมีความสปอร์ตเหมือนรถบิ๊กไบค์เหมือนรถสกูตหรือบิ๊กสกูตเตอร์นะครับแอร์ล็อกมันดูแล้วมันมีความสปอร์ตมากกว่าแต่ถ้าดูภูมิฐานดูมีสไตล์แบบดูแบบเราแหมเป็นลูกคุณหนูหรือว่าใส่สูตรขี่ได้อะขี่รอขี่เท่อะต้องเป็น Nmax ใช่ส่วนในเครื่องยนต์นะครับบอกเลยว่าเหมือนกันนะครับประมาณนั้นอ่ะ
แม็กคลิกไอใส่พีเซ็กได้หรือเปล่าแม็กคลิกมัน14ใช่ไหมพีเซ็กก็14เหมือนกันแต่ว่าหน้ากว้างไม่เท่ากันหน้ากว้างไม่เท่าเพราะว่าพีเซ็กจอบเป็นแนวแบบว่าเริ่มใหญ่กว่าอย่างใหญ่ยางใหญ่กว่าพอคลิกนี่จะเป็นแบบแนวสปอร์ตนะครับหน้ายางก็จะเล็กกว่าข้างหน้าถ้าจะใส่อ่ะมันไม่ยากครับมันก็แปลงแค่ชุดบูลลูตปืนธรรมดาแต่ผมไม่แน่ใจว่าตัวเฟืองหลังเฟืองท้ายเนี่ยตัวแกนหลังอ่ะตัวเฟืองที่จะสวมล้อไปเนี่ยมันตัวกันเดียวกันหรือเปล่าใช่อันนี้ไม่ชัวร์อันนี้ไม่ชัวร์เรื่องการดัดแปลงเราก็ไม่ได้ถึงขนาดเป็นช่างที่ไปดูตรงนั้นนะครับเรามีหน้าที่ทดสอบขี่อย่างเดียวนะครับบางทีเราอาจจะไอเรื่องรายละเอียดตรงนี้เราอาจจะไม่ได้ไปเจาะลึกมากเดี๋ยวไปถามให้อ่ะเดี๋ยวไปถามให้ละกันหรือไม่ก็พี่กิ้งมาพี่โอนมาเดี๋ยวเราถามให้จัดไปนะครับนะคุณเปรมเขาบอกว่าซื้อหมวกกันน็อกที่ไหนดีครับพี่อยากได้ร้านที่มีหมวกหลายสไตล์ราคาไม่แรงมากราคาเท่าไหร่ล่ะเนี่ยของอะไรพี่ต้าเนี่ยพี่ต้าเฮลเมตยูเฮลเมตนะฮะหรือว่าจะเป็นแนวของคามิช็อปก็ได้คามิช็อปก็มีจะเป็นแนวที่แบบว่าเป็นตัวแทนของหมวก AGV แล้วก็ MC Bike หน้ารามอะไรนะ HJC นี่คือคามิช็อปส่วนของตัวที่อยู่ที่ร้านของพิต้าที่ยูเฮลเมตก็จะมีชาร์คมีเรียวมีสกอร์เปียนมีโชเอะมีอะไรมีบิโมล่ามีหลายแบรนด์มีครบครบเป็นว่าลอง AGV ลองบอกว่าหมวกสไตล์ไหนยกตัวอย่างเช่นหมวกสไตล์วิบากหมวกสไตล์เปิดหน้าเต็มใบเปิดข้างอะไรอย่างเงี้ยงบเท่าไหร่งบเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวแนะนำให้ได้นะครับมีหลายเจ้าอยู่นี่ชาร์ควันแล้วก็มาดู SMS ต่อไปกันเลยดีกว่ามาครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับแหมวันนี้พี่ก็มีพี่ทั้งหลายท่านนะครับสองน้ำสายละท่อผ่าคืออะไรครับโอ้โหก็ท่อเอามาผ่าเพื่อผ่าให้มันโล่งผ่าให้โล่งบ้างผ่าเพื่อวางกลวยบ้างผ่าเพื่อหมกบ้างบางคนนี่ผ่าแค่ลดหลายปี10ปี10ปีขึ้นไปไม่ได้ผ่าแต่งนะผ่ามาแล้วก็เผาข้าวเหมาออกใช่เป็นเหมือนเดิมใช่ๆบางทีอันนี้ก็คือผ่าเหมือนกันผมไปทำมาไปผ่าท่อมาแล้วเอ้ยผ่าท่อคุณไปโมดิฟายหรือเปล่าบางคนไม่ได้โมดิฟายบางคนนี่คือว่าขี่รถจนแบบว่าเขาเหมามันไปอุดตันจนแบบเสียงบุบบุบเหมือนไม่มีลมออกเนี่ยคือเขาเหมามันติดในท่อเยอะเขาก็เลยผ่าออกมาแล้วก็เผาเคาะเขาเหมาแล้วก็เผาทำความสะอาดแล้วก็เชื่อมเข้าไปใหม่ก็ได้ผ่าเหมือนกันหรือผ่าท่อรถแต่งรถโมดิฟายผ่ายังไงผ่าให้มันโล่งผ่าวางกลวยนะครับผ่าหมกใส่ให้มันใส่ตะแกรงใส่แรงต่างใส่รีดอะไรอย่างเงี้ยเรียกก็นี่คือสำหรับรถที่โมดิฟายแล้วใช่นะครับแล้วก็อย่างเมื่อก่อนเขาจะแบบไม่เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะที่แบบว่าอาจจะแบบเอาไฟเป่าเข้าไปเพื่อไล่ขมเหลาแต่ถ้าเผื่อว่ามันเก่าจริงๆอ่ะมันต้องผ่าเกินเยียวยาแบบต้องผ่ามาเพื่อมาเผานะครับหลายๆอย่างอะไร M slash เหรอท็อปสปีดเท่าไหร่ก็โดยประมาณ130 120ก็ลากถึง130อ่ะหมอบนะต้องหมอบนะทนังขี่ประมาณ110 120ได้หมอบไปนะแบบหมอบกดลงมาเนี่ย130ประมาณมี110 120เพราะตอนนั้นถ้าหมอบใช่หมอบได้130ต้องหมอบแต่ถ้านั่งธรรมดาประมาณเนี่ย110 115ประมาณ120ไม่เกินถ้านั่งแบบว่านั่งแบบก็เอียงก็เรียกว่ากลมลงมานิดนึงไม่ถึงขนาดหมอบนี้นะเอาแค่ก้มลงมาแบบหลบลมธรรมดาก็ได้อยู่120แต่ถ้าหมอบลงมาก็มี130อ่ะได้อยู่นะครับเห็น150อย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับทำได้คุณเปรมเขาบอกว่าขอหมวกลายคลาสหมวกสไตล์คลาสสิกครับไม่เกินหมื่นก็มีโมล่าไงคลาสสิกบูยาเจอร์บูยาเจอร์ชาร์คเบลไม่เกินหมื่นมีอยู่ 8,000 9,000 บูยาเจอร์ก็ถูกหน่อยชาร์คกับเบลก็จะอัพราคาขึ้นไปสักนิดนึงแต่ถ้าถูกสุดอาจจะเป็นบีโมล่าบูยาเจอร์บูยาเจอร์เป็นเขาเรียกเป็นรักออกแบบชาวญี่ปุ่นเลยนะที่ออกแบบให้หมวกแบรนด์ไทยนาริตะนาริตะใช่ราคาประมาณนี้มีประมาณ 3-4 แบรนด์ที่คิดว่าได้รับความนิยมอยู่นะนะครับณตอนนี้นะครับเขาบอกรถมอไซค์2จังหวะมีขายที่ไหนบ้างครับขอที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพจริงๆอันนี้มันตอบยากเอามือ1เหรอหรือมือ2มือ1หายากแล้วมือ1ก็ไม่มีถ้ามือ2อ่ะหลายๆคนที่เคยถามมาในรายการเราก็แนะนำในเรื่องของเข้าไปในเพจมือรถ2จังหวะนั่นแหละครับเขาจะมีในเรื่องของการขายอะไรขายรถแลกเปลี่ยนต่างๆโดยที่มันถูกกฎหมายนะรถทุกคันที่อยู่ในเพจเนี่ยจะมีเรื่องของเล่มมีทะเบียนนะครับแล้วก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนอะไรหาอะไรที่มันยากอะไรก็จะพอที่จะพอหาได้เพราะนั้นเราไปดูในเพจ
นะครับที่เขียนไว้ว่ารถ2จังหวะเนี่ยมันจะมีหลายรุ่นหลายที่แล้วก็เข้าไปเป็นสมัครเป็นสมาชิกไปอินบ็อกซ์ไปสอบถามว่าพี่ผมอยากได้รถรุ่นนี้มีขายที่ไหนอะไรเงี้ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่าทางเราเองก็ไม่ได้มีเวลาถึงขนาดออกไปตามจุดตามร้านต่างๆที่จะไปหาข้อมูลตรงนั้นนะครับก็ลองดูลองดูสิ่งใดก็ถ้าเผื่อว่าจะซื้อจะขายกันก็ให้เห็นของจริงก่อนดีกว่าขอโทษด้วยสำหรับข้อมูลนี้เพราะเราไม่ได้ตะเวนไปหาช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระแสของการโกงในอินเทอร์เน็ตเยอะมากขึ้นนะซื้อของที่ซื้อของที่ไม่เห็นภาพคุยทางทางไลน์พอถึงส่งของมาให้เราไม่ตรงปกบางทีนี่ล่าสุดที่เคยเจอกันคืออะไรคือแบบว่าให้โอนตังค์อย่างเดียวเลยโอนตังค์พอโอนไปปุ๊บปิดเฟซหนีเลยปิดเฟซปิดโทรศัพท์เป็นอวตารเฟซอ่ะคืออวตารตัวนึงแหละเฟซทำง่ายจะตายคุณไปสมัครในเว็บไซต์ไหนเว็บไซต์หนึ่งก็ได้ Google ไปสมัคร Gmail ไปสมัครอะไรก็ได้คุณจะตั้งอะไรก็ได้สุดท้ายคุณต้องมาใส่ชื่ออะไรก็ได้วันเดือนปีเกิดอะไรก็ได้คุณก็ไปสมัครเฟซนั่นแหละก็เป็นตัวตนแล้วก็เอารูปใครมาก็ได้เสร็จแล้วคุณก็มาหลอกขายกันเนี่ยชี้โพงเนี่ยมันยากเอาจริงๆเรื่องจริงจริงนะครับมันเป็นเรื่องจริงอันนี้แบบว่ารูปต้องระวังของใครมาบ้างก็ไม่รู้นะครับบางทีนัดต้องนัดเห็นของอย่างเงี้ยดีเจอกันตรงนี้เห็นของจ่ายตังค์ไม่พอใจแยกย้ายกลับบ้านรถเหมือนกันนะครับไปดูรถที่เลยสตาร์ทฟังเสียงขับขี่เลยไม่ใช่บอกมาถึงจ่ายตังค์พอพี่รับรถไอ้นั่นขับรถกลับขับมา2โลพังเรียบร้อยใช่เห็นของดีกว่าตอนเห็นของขี่ก่อนจ่ายตังค์แต่ไม่ใช่ขี่รถเขาหนีไปนะขี่รอแล้วก็คืนเขาด้วยล่ะไม่ใช่เราก็ตั้งใจไปจะมาโกงไอ้เราก็ตั้งใจตาคนต่างตั้งใจจะมาโกงไงไอ้นั่นจะโกงเงินแต่เราจะโกงรถใช่ไปถึงพี่ขอยืมรถก่อนผมมีตังค์เดี๋ยวผมต้องรอก่อนแล้วเราเปิดแล้วหายไปเลยไอ้นั่นก็ตาคนโจรเจอโจรก็มีเหมือนกันหลายอย่างนะฮะว่านไปอ๋อแล้วฮะGSXS 750น่าใช้ไหมครับข้อดีข้อเสียเยี่ยมบอกเลยว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับเป็นรถระดับ750เป็นรถระดับกลางที่มี traction control คันเดียวตัวนี้นะครับในคลาสนี้นะใช่ในคลาสนี้ CVR ไม่มี650ไม่มีนะครับZ 650 Ninja 650ไม่มี traction มีตัวนี้ตัวเดียวที่มี traction control กับ CC ขนาดกลาง750ใช่แล้วก็มีหมวดให้ขี่ด้วยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าน่าเล่นเป็นอย่างยิ่งแล้วก็อย่างที่บอกไปซูซูกิเน้นในเรื่องของสมรรถเครื่องยนต์ที่แบบว่าอึดทนเหนียวแรงตอบโจทย์การขับขี่ที่คล่องตัวตัวไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากเคยไปลองขี่แต่ไม่ได้ขี่ทางไกลนะไปขี่ที่สนามเซฟตี้ของซูซูกิที่รังสิตอะของ3ก็ขี่วนลองไปขี่ดูสลาล่อมดูรถมันเบามันแน่นอนว่าในเรื่องของเครื่องยนต์รถที่มันใหญ่กว่า4สูบเนี่ยน้ำหนักมันมีอยู่แล้วแต่มันจะมีในเรื่องของการลากจูงเท่านั้นเองที่มันค่อนข้างจะแบบเป็นธรรมดารถไม่ได้ซื้อมาเข็นซื้อมาขี่พอเราขึ้นขี่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับออกตัวไปแล้วโหแล้วมันเบามากขี่ได้คล่องตัวแน็กเก็ตจะเป็นรถที่ค่อนข้างจะเน้นในเรื่องของการขี่ที่คล่องตัวนะครับในเรื่องของมุมเทลต่างๆเขาจะสั้นกว่ารถทั่วไปเพราะนั้นเขาจะเน้นเรื่องของความคล่องตัวแล้วก็ท่าทางที่สง่าผ่าเผยด้วยแฮนด์ปีกโต๊กถ้านั่งไรดิ้งเวอร์ชันแม่รอราคาไม่แพงนะครับ476 476หูไม่แพงนะ ราคาได้เรื่องเนี่ยแล้วก็มีหูออปชันเยอะนะ มีโหมดด้วยมีอัพไซด์ดาวด้วยใช่ป่ะแทชชั่นคอนโทรลเนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะเพราะเวลาที่แบบว่าเราทำการกับขี่แล้วเหมือนกับอะไรเปิดคันเร่งที่แบบว่าแรงเกินไปเนี่ยสมรรถนะของรถที่แบบมันแรงอ่ะมันอาจจะทำให้แบบดีดแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายได้ให้แบบเกิดล้อฟรีได้นั่นแหละแทชชั่นคอนโทรลนี่เป็นตัวที่แบบว่ากำหนดไม่ให้ล้อฟรีในจุดที่ไม่ต้องการขี่ฝนดีนั่นแหละนะครับประมาณนั้นอ่ะ MSX นะครับจะเพิ่มความเร็วอย่างไรครับโอ้เยอะแยะตะแบกไก่เริ่มจากกล่องไหมอ่ะท่อไลสเตอร์ใช่อ่ะแค่นี้ก่อนไหมถูกไลสเตอร์ลงมาสักฟันหนึ่งสองฟันลากกันยาวๆใส่ท่อสักใบนึงดูน้ำหนักเขาด้วยนะน้ำหนักเท่าไหร่นั่นแหละถ้าน้ำหนักแบบไม่เกิน70 60 70นะก็สามารถลดสเตอร์หลังลงมาได้ฟันสองฟันนะอันนั้นก็จะได้ลากในรอกของปลายได้เดินเยอะขึ้นมาเดินลึกๆเดินยาวๆแต่อยากได้ให้ต้นอาจจะมีในเรื่องของท่อช่วยสักนิดนึงเอาใส่ท่อสักใบนึงแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วกันนะครับจริงเราก็มันมีท่อบางรุ่นที่มันเป็นเสียงก็ไม่ได้ดังมากแต่ก็ช่วยในเรื่องของสมรรถนะได้นะครับแล้วก็ถ้าจะให้อัพกว่านั้นก็ต้องมีกล่องมีแคมมีลูกขยับพื้นสเต็ปเราความพอใจแต่ละคนมันต่างกันบางคนชอบแบบว่าจี๊ดแบบว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวก็ต้องเล่นชุดหัวเลยใช่เสื้อลูกฝาแหวนแคมเรื่องของเครื่องยนต์นะแต่ว่าความอึดความทนความเหนียวมันจะหายไปเพราะนั้นถ้าเล่นแบบว่าชิล
ไลสเตอร์ใส่ท่อใส่กล่องแค่นี้ก็วิ่งไม่รู้จะวิ่งยังไงแล้วใช่นะครับรถล้อเล็กๆไงถ้าแต่งก็ระวังหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันเร็วขึ้นมันเกินสมรรถนะหน้ามันจะไวรถมันก็แกว่งใช่จะคุมไม่อยู่ที่มันจะกระเด็นเนี่ยนะครับอ่ะช่วยแนะนำหมวกกันน็อกราคา 7,000 หน่อยครับสไตล์ไหนอ่ะ 7,000 บวกอ่ะโอ้โห 7,000 บวก HJC AGV AGV อะไรอ๋อ 7,000 บวกลบอ๋อ 7,000 บวกลบก็บวกลบนิดหน่อยบวกลบนิดหน่อยบวกลบหน่อยก็ HJC อันนี้ลูกกลับลูกกลับตัวนี้นี่ Lafa 10อันนี้แพงไปอันนี้เนี่ยอันนี้หลักหมื่นอันนี้ 15,000 โดยประมาณ 15,900 มันจะมีตัวรองออกมาเป็นพวก J รหัส J อ่ะ J17 อะไรอย่างเงี้ยแอร์เวททูก็เล่นได้ก็มีตัว 7-8,000 ก็มีนะครับหูไนเทคก็มีชาร์กก็มีตัวรองทุกรุ่นนะครับมีตัวรองหมดอันนี้ตัวแพงครับ X-Lite ตัวนี้ตัวแพงนี่ตัวที่เดียวกระดิ่งเข็มใส่ใช่นี่เป็นตัวโมโต GP ตัวนี้จะแพงตัวนี้ก็หลักหมื่นเหมือนกันมันจะมีตัวรองแต่รุ่นจะมีตัวรองหมดนะครับ AGV ก็มีตัวรองประมาณ 8,900 8,500 เนี่ย K3 เงี้ยอันนี้ถูกตัว K3 ก็จะมีเพราะนั้นซื้อหมวกนะครับลองเซิร์ชดูก่อนเราชอบหมวกลายนี้สีนี้สมมุติจะชอบสัก3รุ่นแต่รุ่นแน่นอนครับเอาราคากลางๆมันจะมีเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องไปลองบางคนเนี่ยชอบในรูปของทรงแต่ใส่แล้วไม่เหมาะกับตัวเองใส่แล้วเหลือเยอะหน้าบีบทุกนี่นั่นบางรุ่นไม่ชอบสีสันไม่ชอบรูปทรงแต่ใส่แล้วมันคือว่าพอดีกับเราใส่แล้วมันเหมาะเพราะนั้นหมวกกันน็อกนะครับจะเป็นเนื้อคู่กับเราต้องไปลองแต่บางคนก็ดันทุลังอย่างมีหลายคนชอบอะไม่รู้แหละชอบจะเอาตัวเนี้ย 12,000 30,000 7,000 6,000 ก็แล้วแต่ชอบใส่ไปสักพักนึงปวดหูบีบขมับหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อแล้วก็ขึ้นหิ้งสุดท้ายก็ซื้อใหม่เพราะนั้นไปลองดูก่อนบางทีอาจจะเปลี่ยนใจอาจจะไปเจอตัวที่มันเฮ้ยตัวนี้ก็พอใช้ได้นะราคาใช้ได้ลองแล้วมันก็จะเป็นเนื้อคู่ของเราทรงหมวกอ่ะจะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ละยี่ห้อเนาะเพราะหน้าของคนเราก็มีหน้าแบบหลายทรงเรียวอวบบานกลมอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างผมเนี่ยจะใส่อะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าคางจะโผล่ไหมคางยาวคางยาวแต่ใส่ HJC เฮ้ยโอเค HJC AGV ใส่ได้เพราะว่าตัวคางยาวโชเอะแต่ได้ได้โชเอะได้ถึงแม้ว่าอย่างบางตัวราคาไม่เป็นต้องสูงก็ได้แต่มันเหมาะกับหน้าเราก็โอเคเราใช่นะครับเพราะนั้นก็ลองเลือกราคาแล้วก็ไปเลือกรุ่นไปลองตามร้านนี่มีให้ลองหมดแล้วเชลเนี้ย 15,000 เชลกลางเนี่ย 7,000 4,000 3,000 มันจะมีเป็นไซส์ๆของเขาไปลองสีลองแบบแล้วจะเจอเนื้อคู่นะครับอ่ะบีท R110 ครับช่วยวิจารณ์เอาละความแรงและเครื่องหน่อยครับโอ้โหโอ้ยต้องบอกว่าเป็นรถขนาด 110cc เป็นรถสปอร์ต 110cc ที่จัดจ้านมากนะบอกเลยว่าจัดจริงๆจะเทียบกับ Honda LS เนี่ยช่วงต้นเนี่ยบีทไปก่อนนะด้วยความเบาด้วยความจัดของรอบเครื่องยนต์ เพราะตัวนี้มันมีการพัฒนาเครื่องยนต์ที่บางคนเอ้ยทำไมบีท110กันโนวา110เหมือนกันทำไมไม่เท่ากันโอ้สเปคเครื่องเทคโนโลยีเสื้อสูบต่างกันครับต่างกันระบายความร้อนด้วยน้ำกับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับโนวาระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นครีบเสื้อครีบส่วนบีทเนี่ยมาเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำละเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนโอ้นี่เวอร์ชันแรกเลยโอ้โหนี่แหละนี่แหละบีทตัวนี้ก่อนจะเป็นบีท R ใช่ถ้าเป็นบีดอาร์ก็แบบจะมีผุเพรียวหน่อยอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเฟลลิ่งเขามีอยู่2สไตล์ที่เราบีดเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ฟูลเฟลลิ่งกับฮาร์ฟเฟลลิ่งใช่ตัวฮาร์ฟเฟลลิ่งตัวนี้เป็นชุดแต่งซึ่งถ้าเป็นฟูลเฟลลิ่งเนี่ยถ้าถอดออกมาเนี่ยไอ้ตรงด้านใต้ไฟเลี้ยวอ่ะก็จะโลนไปเลยใช่นี่เป็นชุดแต่งจะมีแต่หัวอย่างเดียวจะมีแต่หัวอย่างเดียวใช่อันนี้เป็นฮาร์ฟเฟลลิ่งที่เป็นชุดแต่งเสริมแต่ถ้าเป็นฟูลก็คือมันจะปิดตรงมาถึงท่อเลยนะฮะตรงนี้เบาต้องบอกว่าจัดจ้านขี่สนุกขี่มันรถมันเบานะครับแต่ก็ระวังตอนนั้นเขาบอกว่าอะไรไข่ติดถังหลังติดนมนี่เรื่องจริงเพราะว่าบีดนี่ถังโหนกถังอูมากนั่งแล้วเจ็บจริงๆต้องบอกเลยว่าเจ็บมากๆใช่แต่ว่าขี่มันขี่เบาตอนนั้นต้องบอกว่าใครขี่บีดนี่คือว่าโอ้โหหล่ออ่ะแล้วจากนั้นสุดท้ายก็มาตายตรง LS ออกมาหล่อกว่าอีกหล่อกว่าเบาะ2ตอนนี่โอ้โหจบเลยจะถามว่า LSบีดตอนนั้นน่ะเป็นคือว่าเป็นเทพรถสปอร์ต110cc ฮอตแล้วฮอตแล้วสุดนะครับณตอนนี้คงจะหาไม่ได้แล้วหาได้คงจะสภาพคงยังไม่สมประกอบเท่าไหร่แล้วความเร็วถ้าเป็นสแตนดาร์ดจำได้มันอยู่ที่มา103 104นะโอ้โหโมไปถึง108อ่ะใช่108ได้บางคนก็อุ้ยลากยาวเยอะใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นถือว่ารถวิ่งประมาณนี้ครับ104 105ทำได้อ่ะ2จังหวะตอนนั้นน่ะบอกว่าหมวก KYT ดีมั้ยฮะดีครับหมวกจริงๆหมวกน็อกดีทุกค่ายแหละอย่างที่บอกว่ามันหมวกใบไหนที่มันเหมาะกับเบ้าหน้าเบ้า
รูปทรงหน้าคุณมากที่สุดนั่นคือนั่นแหละที่ดีที่สุดแต่ถามว่า KYT เนี่ยผมก็กำลังจะเอามาใช้นะ KYT ก็มีเกรดเหมือนกันตัวแพงตัวกลางตัวท้ายตัวบนทุกยี่ห้อมีเกรดหมดครับจะเอาแบบตัวท็อปที่นักแข่งใส่อย่างอเล็กซ์ใส่อยู่อเล็กซ์ปาการ์โรใส่อยู่นี่ในการแข่งขันของเวอร์ไม่ใช่โอเวอร์ซูไบหมายเลข41นะที่เป็นลายพางหลังพี่ตู่ก็กำลังจะได้มาใส่อยู่เดี๋ยวจะเอา KYT มาใส่แต่ว่าตอนนี้คือผมได้มาเป็นเหมือนกับของทีมแข่งอ่ะซึ่งเป็นสีขาวพื้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีเขาเรียกอะไรมีการออกแบบลวดลายเล็กน้อยจากว่าไปจากเคนายแล้วเดี๋ยวเคนายจะมาเข้ารายการเราด้วยนั่นแหละรออยู่ครับประมาณวันอังคารวันอังคารก่อนแข่ง R2M จะมาทั้งทีมเลยพี่ขวัญมาอยากได้แบบวันจันทร์จริงนะเออเขาไม่ว่างเพราะว่าเขาอยู่เชียงใหม่กันโอเคแล้วก็มีมานักแข่งผู้หญิงด้วยแล้วก็พี่เรียกโมเบียดก็มาสิ่งที่ต้องการมีสายเข้ามาสวัสดีครับคุณไทยพี่ไทยสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับครับพี่ไทยโทรจากไหนครับพี่อ๋อพระราม9ครับพระราม9ใกล้ๆเรานี่เองนะครับว่าไงครับอ๋อครับอ้าวว่าไงพี่ฮัลโหลว่าไงครับอ๋อครับพอดีเรียนถามHonda TCX อ่ะครับคือถ้าจะเปลี่ยนเป็นแบบเป็นเบรกหลังอ่ะครับครับเปลี่ยนเป็นแบบจานครับเป็นดิสเป็นดิสต้องแปลงพี่ครับต้องเป็นแปลงเป็นงานแปลงอ๋อแล้วครับเพราะเมื่อ 2-3 วันน่ะผมเห็นผมไปติดไฟแดงตรงวงยนต์ใหญ่เห็นรถที่เขาทำมาน่ะมันก็ดูสวยดีแต่ว่าไอ้ทีเนี้ยค่าใช้จ่ายกับการใช้งานจริงๆอ่ะมันจะดีมากช่วยวิจารณ์แนะนำหน่อยครับเอางี้พี่มันมีที่นึงที่รับดัดแปลงอยู่ก็คือของพี่ลินเซอร์วิสเนี่ยใช่เขาแบบว่ามาเป็นสำเร็จรูปเลยแล้วทำไมถึงแนะนำไปที่ลินเซอร์วิสเพราะว่าที่เนี้ยมีคนใช้บริการเยอะมากทำให้เขาอ่ะผลิตออกมาเยอะพอมีจำนวนเยอะปุ๊บมันก็ทำให้ราคาเนี่ยค่อนข้างที่ถูกกว่าที่อื่นลินเซอร์วิสนี่อยู่ในแถวบ้านเราเลยพี่แถวโชคชัย4นี่เองอ๋อแถวลาดพร้าวเหรอครับครับตรงโรงเรียนสตรีวิทย์มีแบบเป็นชุดสำเร็จรูปเลยแล้วราคาล่ะครับราคานี้เดี๋ยวต้องไปสอบถามราคาเพราะว่าพี่ต้องซื้อใหม่หมดเลยว่าจะเป็นปั๊มบนปั๊มหลอดตัวล่างปั๊มบนตัวเดียวปั๊มบนก็คือเปลี่ยนยกหมดเลยนะครับพี่ต้องซื้อของใหม่ไงเออทั้งชุดพี่ต้องซื้อตัวคาลิเปอร์ซื้อจานซื้อปั๊มข้างซ้ายซื้อสายเบรกนี่ดีกว่าพี่มีพี่เล่น Facebook ใช่ไหมครับพี่เข้าไปที่ RSV Racing ครับ R นะครับ R RSV เหรอใช่ RSV Racing นะครับ S สิงคโปร์อ่ะเป็นเซิร์ชให้ดู RSV Racing นั่นเขาจะมีในเรื่องของ RSV Racing ใช่เขาจะมีเรื่องของการรีวิวของพอใส่อะไรบ้างแต่งอะไรบ้างตอนนี้ใส่กันเยอะครับ PCX ไปใส่ดิสหลังแอร์ล็อกจากทิศหลังครับพอเห็นหลายคันอยู่เหมือนกันใช่นะครับก็ถือว่าเป็นร้านแปลงที่มีมาตรฐานว่ากันเถอะอันนี้พี่ดูหน้าจออยู่ใช่ป่ะครับในหลายร้านเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะหน้าเพจ RSV Racing นะครับนี่ครับครับครับ RSV Racing ได้อีกไหมนี่ครับตึงแล้ววะก็ปึ๊บนะครับก็จะมีรายละเอียดนะฮะว่าเขาแปลงรถอะไรยังไงบ้างใช่นี่ส่วนของปั๊มบนคาลิเปอร์ตัวล่างจานดิสเบรกพี่จะเอาแบบไหนเอาราคาถูกราคาแพงขนาดไหนจริงๆแล้วพี่เข้าไปสอบถามก่อนก็ได้นะใช่มันมีหลายราคานะพี่ตรงโชคชัย4ใช่ไหมครับตรงเดียวสตรีวิทเหรอใช่ใช่ครับคือจะเข้าไปสอบถามที่ร้านเขาก่อนแล้วใช่เนี่ยพี่เข้าไปในเพจก็ได้อินบ็อกซ์ก็ไปถามเลยก็ได้ถ้าเผื่อนั้นก็อินบ็อกซ์เข้าไปถามก่อนหรือว่าเขาจะมีเบอร์โทรอยู่ในเพจพี่สามารถโทรไปถามได้เลยว่านี่ราคาเท่าไหร่บอกไปเลยว่าเนี่ยทางรายการสปีดไรเดอร์เนี่ยบอกตัวก๊อฟแนะนำมาเพราะว่านี่เขาเพิ่งเข้ารายการแล้วก็เขามีโปรโมชั่นให้สำหรับชาวสปีดไรเดอร์ด้วยใช่เพราะว่าผมก็จะเอาแอร์ล็อกไปทำเหมือนกันแต่ว่ารออยู่รอรถนะรอรถของฮะพี่อันนี้เห็นหน้าจอแล้วใช่ไหมพี่ครับครับเห็นแล้วครับนั่นแหละพี่เข้ามาในเพจหรือว่าโทรไปหรืออินบ็อกซ์เข้าไปถามเขาจะมีแอดมินในการตอบครับพี่ว่าจะใช้มันมีหลายแบบไงจะเอาปั๊มธรรมดาปั๊มเมมโบหรือจะเอาคาลิเปอร์ตัวไหนราคาแพงราคาถูกใช่จานดิสเบรกรุ่นไหนจานเล็กจานใหญ่ค่าแปลงเท่าไหร่พี่ไปคุยก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันเรื่องราคาหรือพี่จะซื้อของมันก็ได้นะพี่ซื้อคาลิเปอร์ตัวนี้พี่ซื้อปั๊มบนตัวนี้ซื้อสายตัวนี้แล้วไปเสียค่าแปลงเดียวก็ได้แต่ผมว่านะเพราะว่าถ้าเกิดนั่นก็จะเข้าไปที่ร้านแล้วก็เกิดให้ทางร้านเขาจบเลยทีเดียวเลยครับงั้นสบายพี่เข้าไปลองไปพูดคุยดู
ตรงจุดเลยนั่นสบายเลยนั่นจะง่ายเลยเขาจะได้แนะนำว่าอ๋อจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาของอะไรเงี้ยครับโอ้แต่ที่นั่นก็มีรถตัวเทพกันนะทีนี้ผมกลัวว่าพี่เข้าไปพี่จะไม่จบแค่ระบบเบรกหลังไงเพราะมันมีสิ่งอื่นให้ยั่วใจด้วยเยอะพี่อาจจะเฮ้ยโอ้โหไอ้นั่นก็น่าใช้ไอ้นี่ก็น่าได้ไอ้นั่นก็น่าโดนจบนะหมดตูดลองดูพี่ลองดูแนะนำอันนี้ร้านมาตรฐานนะครับครับครับเดี๋ยวขออีกนิดนึงครับครับผมเมื่อไหร่จะแบบจัดกิจกรรมออกคลิปไปแบบบิดไปเลยอีกครับเอ้าพี่ไปมาเหรออ๋อพอดีตอนนั้นขาบวมก็ไม่ได้ไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาไปกันขาบวมที่พี่ขี่บีเอ็มป่ะเขาไม่ได้ไปไม่ใช่พี่ขี่บีเอ็มขี่บีเอ็มล้มอ่ะมีพี่คนนึงไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่ไม่ได้ไปพี่ไปเพื่อนเพื่อนเขาไปกันเพื่อนขี่อะไรไปบ้างพี่ชื่ออะไรบ้างอ่ะเพื่อนพี่อ่ะผมก็หลายคนอยู่เหมือนกันบางทีจะมันรวมกันหลายกลุ่มอะไรหลายสายเงี้ยเขาไปกันเขานัดกันแล้วไปกันช่วงนี้มันหน้าฝนนะพี่โจก็เดี๋ยวพี่มันจะมีคนฝนหน่อยใช่หมดฝนช่วงปลายตุลาพี่ไทยปลายตุลาเราจะมีไปผมมองว่าจะไปแถวๆเมืองกาญไปขี่ไปล่องแพจริงๆเปลี่ยนเป็นเที่ยวน้ำตกบ้างก็ได้นะครับก็เมืองกาญเนี่ยพี่น้ำตกคือไม่ต้องไปทะเลอย่างเดียวอ่ะกาญนี่ไงเมืองกาญไงกาญจนบุรีกาญนะจ๊ะบุรีเนี่ยกาญนะจ๊ะไปล่องแพไปเล่นน้ำแพเขื่อนไปน้ำตกอะไรเงี้ยแต่ถ้าช่วงนี้มันหน้าฝนต้องให้เลยไปก่อนนะใช่ระยะทางไม่ไกลมากครั้งที่แล้วมันใครแล้วมัน400โลมันค่อนข้างจะไกลเวลาเดินทางใช่ไปประจวบครับใช่เพราะนั้นเราก็จะต่อไปทริปเราจะอยู่ประมาณสัก200โลไม่เกินนี้แหมขี่รถกำลังดีมีเวลากับรีสอร์ทเยอะขึ้นเล่นน้ำเล่นอะไรกิจกรรมเราจะสร้างให้มันเยอะขึ้นไม่ต้องกลัวครับจัดแน่นอนจัดหนักด้วยรอบเนี้ยรอพี่ไทยโมดิฟายรถไปรอได้มาถ่ายพอดีคราวนั้นเก้ามันขึ้นนะขาบวมกันเลยเก้ารักตัวเองอ่ะดิได้ปัญหาลองดูพี่จัดไปส่วนกิจกรรมจะมีเราก็จะประกาศในรายการนะครับว่าจะมีวันไหนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพราะตอนนี้เราเริ่มเตรียมการไว้แล้วนะครับว่าจะไปที่เมืองกาญนี่แหละนะครับครับครับรบกวนแค่นี้นะครับได้ครับพี่ชายครับยินดีครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเข้าไปล็อกแอนด์วีก็สวัสดีครับบอกว่ามาจากเรานะสวัสดีครับนะครับก็รอไปดูเขาบอกว่าร้านพี่RV Service เนี่ยRacing เนี่ยนะครับเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการแปลงการประดิษฐ์การปรับต่างๆว่าจะเป็นรถบิ๊กไบค์รถเล็กรถตลาดทั่วไปสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามหรือไปซื้ออะไรก็ได้นะครับก็หาไม่ยากนะครับหรือเข้าไปดูในเพจก่อนนะครับ RV Racing นั่นเองของพี่ลินนะครับอ่ะช่วงนี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider